สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังColor Lifeทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับโดยพี่ชั้นนักรำพิสติสเวทวิมลและผมสุเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาอุดรธานีนะครับหาส้มตำหาลาบหาอาหารอีสานอร่อยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่เราจะหาของอร่อยกินเนี่ยนะครับวันนี้ที่ร้านลาบซอสแจ้งนี่เนี่ยต้องว่ามีเมนูอีสานหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านนะครับว่ามีอะไรให้กินบ้างกินอย่างสมเกียรติวันนี้ที่ร้านตำนานลาบซอสแจ้งจังหวัดอุดรธานีครับนะครับตอนนี้กินอย่างสมเกียรติอยู่ในร้านลาบซอสแจ้งแล้วนะครับมีแบบบทเพลงพร้อมด้วยจะได้อยู่กับคุณอาร์ตคุณอาร์ตสวัสดีครับที่เจ้าของร้านคือคุณพี่แปงวันนี้พี่แปงเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับซึ่งสนิทกันทุกวันนั้นพาพี่ก้องสารรัฐพาอะไรมากินเลยเนาะนะร้านลาบซอสแจ้งอยากขายมากี่ปีแล้วครับโอ้โหนี่ไงเมนู5ปีแล้วฮะเพิ่งเปิดมา5ปีเองเหรอแต่ว่าจริงๆจะพี่แปงทำเรื่องอาหารมาก่อนนะฮะนะฮะแล้วพี่อาร์ตเป็นผู้จัดการร้านนะครับเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูครับดังๆเลยดังเลยก็จะเป็นประเภทลาบนะครับก้อยส้มตำลาบก้อยส้มตำพี่อาร์ตที่เสียงดังด้วยแล้วก็มีย่างด้วยนะครับก็จะเป็นย่างที่มันชื่อก็จะเป็นย่างพวกนี้ก็ย่างเสียงระบบโอ้แล้วเมนูเป็นทั้งหมดกี่เมนูครับเนี่ยก็เป็นประเภทต้มตำนะครับเป็นลาบเป็นต้มแล้วก็เป็นย่างเป็นทอดแล้วก็มียำมีอาหารตามสั่งเมนูเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็มีไก่เกาหลีด้วยนะครับไก่เกาหลีด้วยฮะเป็นไก่ผ้าครับแนวเขาซื้ออ๋อเหรอทำบอลชันทำซอสบอลชันของบอลต้องกินโมชาด้วยแล้วขายได้กี่โมงกี่โมงครับร้านเปิด5โมงเย็นถึงตีสี่นะครับ5โมงเย็นถึงตีสี่ทุกวันเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารอีสานเก็บตีสามตีสี่ตีสองไปได้เลยรวมไปกี่โมงครับพอดีเกือบตีสี่เลยครับเกือบตีสี่เลยนะตรงนี้เขาเรียกสี่แยกอะไรครับสี่แยกที่เบสครับสี่แยกที่เบสมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ042นะครับ247522รับแจ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรากินอย่างสมเกียรติเดี๋ยวสักครู่ไปดูว่ามีเมนูอะไรให้กินอย่างสมเกียรติบ้างครับกินอย่างสมเกียรตินะครับอยู่วันนี้พี่แป๋งเจ้าของร้านไม่อยู่ก็อยู่กับพี่อาร์ตผู้จัดการร้านเราไปดูว่ามีอะไรให้กินบ้างเริ่มจากนี่เลยอะไรครับพี่นี่เป็นปลาส้มทอดซอสแจ้งนะครับปลาส้มทอดซอสแจ้งนะครับทำจากปลาจีนนะครับเป็นสูตรของที่ร้านทำเองเป็นสูตรที่ร้านทำเองเลยอันนี้เป็นของโปรดของผมเลยอันนี้เป็นนี่นะครับลาบซอสแจ้งก็ต้องเป็นส้มตำลาวตำลาวเลยนะครับออริจินอลเลยที่นี่มีตำเยอะมากเยอะมากตำมีเป็น20 30ตำเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตำหอยแครงตำกุ้งสดตำปูม้าทั้งหมดนะฮะร้านชื่อลาบซอสแจ้งแล้วตำนานลาบซอสแจ้งก็ต้องมีลาบใช่ครับอันนี้เป็นลาบหมูนะครับแล้วก็พริกข้าวคั่วเราจะใช้ที่เราทำเองทั้งหมดเลยโอ้แล้วนี่ล่ะครับอันนี้เป็นย่างพวงนมนะครับหมักสูตรจากทางร้านนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดจากน้ำจิ้มโอชาครับนี่ล่ะฮะครับนี่น้ำจิ้มเกี่ยวกับพวงนมย่างพวงนมพวงนมนี่เป็นส่วนไหนของอันนี้วัวเป็นพวงนมหมูครับอ๋อพวงนมหมูพวงนมหมูนะอันนี้ล่ะครับนี่เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับโอ้ยอร่อยนี่ก็ชอบตุ๋นเนื้อให้มันเปื่อยๆโอ้โหดูสิคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมดูสิครับแล้วก็มีผักสวยๆอย่างนี้สะอาดๆให้กินด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวขาดไม่ได้นี่เอาละครับนี่คือความอร่อยอย่างบอกที่นี่เขามีเป็นร้อยๆเมนูอันนี้แค่ส่วนนึงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับกินอย่างสมเกียรติครับนะครับตอนนี้กินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มที่ตำบักหุ่งหรือส้มตำเลยเนี่ยมาดูสิครับส้มตำน่ากินมากมีกระถิ่นนะแซ่บลองดูซิว่าเที่ยวนี้จะเป็นยังไงแซ่บอันนี้ปลาส้มปลาส้มนี่แบบปลาจีนปลาจีนครับนะก้างเยอะไหมครับอ๋อต้องกินไปต้องสูดด้วยแซ่บเป็นลาบหมูเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้ามาเนี่ยช่วงคนเยอะๆเนี่ยจะเป็นช่วงหัวค่ำนะฮะแล้วก็จริงๆก็ช่วงคนเที่ยวเลิกคนเที่ยวเลิกคนเที่ยวเลิกก็จะมาฝากท้องไว้บริษัทบ้านเราก็จะกินอาหารสามวันห้าวันนะครับปลาหมูครับประกาศสร้อยมึงบอกประกาศหืนบอกภาษาอีสานเรียกประกาศหินร้านเปิดทุกวัน4โมงเย็นถึงตีสี่โทรศัพท์มาได้
042-247-522นะครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับเช็คอินที่ร้านนะครับถ่ายรูปอาหารนะครับรับส่วนลด 5% นะครับหรือจะเรียกเป็นรับเป็นเฟรนช์ฟรายฟรีก็ได้รู้ฮะอุ้ยเฟรนช์ฟรายอีสานดิมีบ่ฝรั่งมีอาหารฝรั่งด้วยเหรอฮะจิ้มแจ่วก็ได้นะหรอเราทำน้ำจิ้มโอชาครับมีน้ำจิ้มหลากหลายที่น้ำจิ้มแจ่วฮ้อนมันถึงทำน้ำจิ้มขายด้วยใช่ครับโอ้ชื่อน้ำจิ้มโอชาซื้อได้ตามมาในดอนครับมีในกรุงเทพได้ไหมโอ้ได้หรอครับมีโอ้น้ำจิ้มของเราได้ครับโอเคนี่ครับกินในสมเกียรตินะครับกับร้านตำนานลาบซอดแจ้งจังหวัดอุดรธานีครับ